ร่วมเสนอโดย Splay เมื่อช่วงที่แล้วมนุษย์กลืนดาบแบทเทิลกับมนุษย์ตาพ่นน้ำความสามารถสูสีกันมากครับทำเอาคณะกรรมการของเราปรึกษากันเครียดเลยทีเดียวใครจะเป็นมนุษย์ท้ายพิสูจน์ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาติดตามกันต่อครับและมนุษย์ท้ายพิสูจน์รีเทิร์นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปคือาจารย์หมูครับคือต้องบอกว่ามันเป็นจริงๆแล้วเป็นอีกคู่หนึ่งที่สูสีกันมากตั้งแต่รู้ว่าใครจะมาชนกับใครคราวนี้เราก็ได้วัดกันว่าวัดกันที่โชว์ละเพราะความสามารถมันเต็มที่ทั้งสองท่านโชว์ใครที่เอาอยู่เขาเรียกว่าอาจารย์อานุใช้คำว่าหมัดเดียวอยู่โป้งเดียวจอดปึ้งเลยซึ่งมันก็มาลงที่อาจารย์หมูที่โชว์ค่อนข้างจะกระชับแล้วก็ความหวาดเสียวยังไม่แพ้วันนั้นเลยนะครับไม่แพ้เลยและยิ่งเข้าไปใกล้ชมพู่เข้าไปใกล้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเยอะมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆต้องขอออกตัวทั้ง3ท่านคุยกันว่าเราวัดกันที่เนื้อโชว์จริงๆขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะขอบคุณค่ะ3ท่านเลยขอบคุณค่ะยอมรับว่าการอยู่ใกล้อาจารย์หมูแล้วเห็นเขาโชว์มันหวาดเสียวจริงๆครับและท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดชื่นชอบโชว์ของอาจารย์หมูอย่าลืมนะครับเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวโหวตให้อาจารย์หมูได้เลยอาจารย์หมูเสาห้าจิตสัมผัสเป็นผู้กืนดาบเป็นคนแรกของเมืองไทยติด1ใน3ของโลกช่วยโหวตหน่อยนะครับท่านพี่น้องสำหรับโชว์ต่อไปนะครับเป็นโชว์ที่แข่งกันว่าใครจะใช้ปากเก่งกว่ากันพี่หอมคะชอบใช่ไหมครับชอบมากโชว์นี้อยากดูแล้วเพราะว่าเป็นนักพูดเหมือนกันนะยิ่งใครใช้ปากเก่งเนี่ยชอบมากแต่ปากเก่งไม่พอเพราะว่าปากเขาเนี่ยทรงพลังด้วยคุณจำได้ไหมช่วงเทปที่เราออกอากาศมีคนมาคาบของหนักๆแล้วแบบพีคมากคือคาบถังแก๊สแล้วก็พวงหมุนๆอ่ะถังอันนี้ประมาณ30โลได้ไหมใช่ประมาณนั้นอ่ะเรียกความฮือฮาของคุณผู้ชมทางสตูได้เลยนะแล้วก็อีกคนนึงที่ใช้ปากกัดมะพร้าวปอกมะพร้าวอ่ะวันนี้เราจับมาชนกันฟันอย่างแรงมากชนกันเลยคู่ที่2มนุษย์นักฆ่าแบทเทิลกับมนุษย์นักปอกถ้างั้นเราไปเจอคนนี้ก่อนดีกว่าครับท้ายพิสูจน์รีเทิร์นเชิญคุณเกมครับมารอบรีเทิร์นนี้เกมหนุ่มขายกล้วยแขกของเรานะครับมาคาบถังแก๊สที่หนักถึง31กิโลกรัมทำเอาทุกคนถึงกับอึ้งไปตามๆกันครับลีลาของเขาพิชิต5ดาวจากเราไปได้มาดูกันว่าการกลับมาครั้งนี้จะมีไม้เด็ดอะไรครับนี่คุณเกมคนทำโชว์แบบมันสนุกสนานใช่ครับงั้นเชิญครับกลับบ้านกลับไม่ได้กลับเลยพอเห็นลุกก็ให้แล้วอย่าเพิ่งกลับอยู่ก่อนวันนี้คุณใส่กางเกงมาเรียกคะแนนฉันมากเลยเพิ่งเห็นว่ามีคนแข่งกับผมอยู่ตอนนี้ผมต้องบิดนิดนึงเครือเกงเนี่ยไปใส่สบายครับที่สลับกันไหมคนที่ปอกมะพร้าวก็เปลี่ยนมาแพะถังแก๊สไม่ได้เขาก็มาเปลี่ยนมาเหวี่ยงมะพร้าวคุณเกมจะใช้ปากจิกกัดไปที่หัวต้นหอมแล้วก็เหวี่ยงแทนถังแก๊สในเขาเป็นอุปกรณ์แล้วกันมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะคือคราวนี้เกมจะมาโชว์คือแก๊สถังเดิมมาแต่ว่า31โลแต่ว่าคาบแล้วก็แบบสปีดการเต้นด้วยฮะแค่พูดก็อยากดูแล้วอุปกรณ์มาคุณสังเกตนะว่าถังแก๊สทีมงานเราแบก2คนนะครับนะฮะนี่ดุมน้อย2คนตามความจริงแล้วเราอยู่ใกล้ๆหน้ามันหนักมากกับคุณหน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยทีเดียวแล้วจะเต้นด้วยเหรอมันยิ่งเพิ่มกำลังเพิ่มน้ำหนักของถังแก๊สอีกนะใช่ครับแรงเหวี่ยงมันจะทำให้หนักขึ้นนิดนึงครับใช่พร้อมไหมคะซีดนี่คืออะไรคะ
ไม่ได้ไปฝึกยกหาแก้มาเพิ่มนะทั้งคาบไผ่เต้นไปไม่พอครับนี่มีเหวี่ยงด้วยครับครบสูตรความยากกันเลยทีเดียวครับพี่เพิ่มเติมคุณเกมคนเดิมเพิ่มเติมคือท่าเต้นครับตอนที่เต้นๆอยู่แล้วแบบว่าตอนเต้นๆแล้วแบบถังมันจะไหลลงมาใช่ไหมแล้วคุณก็แอนตัวเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็ใช้การกระเด้งเอาถังแก๊สขึ้นมาพักเงี้ยจุกไหมไม่ครับใช้อย่างอื่นช่วยหรือเปล่าเนี่ยมีอย่างอื่นอะไรประคองถังแก๊สหรือเปล่าไม่มีต้นหอมสำรวจร่างกายซิว่าใช้ตัวช่วยหรือเปล่าเขินทำไมขายหอมเขินว่ะในใจกับในใจหอมเขินสองหยองครับเป็นอะไรครับนึกภาพตามนึกภาพถึงคันโยกน้ำแบบสมัยก่อนคุณเกมครับเวียงยากกว่าไหมฮะยากกว่าเต้นไหมยากครับผมผมดูว่าเวียงเพราะมันใช้แรงต้องใช้แรงเยอะครับน้ำหนักจะทิ้งไปหมดเลยครับเวียงจะยากกว่าใช่ใช่ครับลอยเลยคราวที่แล้วยากกว่านะอันนี้เป็นถังแก๊สต่อไปก็จะมีน้ำเปล่าอยู่2ถังกับพ่วงข้างครับขวดน้ำที่ว่านี้นะครับน้ำหนักขวดละ6กิโลกรัม2ขวดก็เป็น12กิโลกรัมและน้ำหนักของถังแก๊ส31กิโลกรัมรวมน้ำหนักทั้งหมดที่คุณเกมจะคาบคือ43กิโลกรัมครับคุณผู้ชมครับจะทำยังไงนะยกรวมกันแต่ไม่เต้นนะรอบนี้ไม่ต้องเต้นนะใช่ใช่ครับคือเกมจะลองดูว่ายกขึ้นมาได้หรือไม่ใช่ไหมเดี๋ยวทำไมใช้คำว่าลองคือไม่เคยโชว์หรอใช่ครับมันโชว์ที่เดียวที่แรกแล้วแล้วทำไม่ได้ขึ้นมาล่ะฟันก็หลุดสิครับมีโอกาสฟันหลุดสูงมากนะกำลังใจอยู่ตรงโน้นฮะกำลังใจอยู่ตรงโน้นฮะอะไรครับพร้อมนะครับครับมาดูกันครับว่าน้ำหนักที่หนักกว่าเดิมมนุษย์นักคาบคนนี้จะคาบมันขึ้นได้หรือไม่ครับเดี๋ยวนะครับจับมือโอ้โหก็มองเอ๊ะเสียงได้ไหมพี่เกมหมุนได้ไหมครับมีใครเรารู้ไหมว่าเขาจะฟันหลุดหรือเปล่าหนึ่งรุ่นก่อนว่ายกขึ้นไหมกับสองฟันเนี่ยสุขภาพฟันยังโอเคนะคะโอเคครับผมครับอ๋อแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะเรายังมี VTR มาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชม VTR เซอร์ไพรส์ครับโอ้โหคุณเคมนี่พลังเหลือล้นจริงๆครับว่าแต่ VTR เซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรติดตามชมช่วงหน้าครับพร้อมกับคู่แบทเทิลที่น่ากลัวไม่เบาพี่หมอครับลองให้ข้าวเนี่ยนะพวกเราพาพิสูจน์รีเทิร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะSubscribeได้ที่นี่เลยครับ